ากที่เราเรียนมวยกังฟูกันไปนะคะคุณแท็กก็ได้มีการฝึกหลังจากนั้นอีกนิดหน่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาหน้าไปฟาดกับอาจารย์อาจารย์เขาสอนเคล็ดลับเพิ่มค่ะฟันเนี่ยไปกระแทกกับอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ศอกอาจารย์เชื่อไหมเหมือนเอาหน้าไปตีกันเหล็กปากแตกเลยเลือดออกเลยดังนั้นเนี่ยนะคะใครที่อยากจะไปเรียนเนี่ยก็ต้องแบบมีการฝึกฝนที่ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ด้วยนะอย่าไปเล่นเองแบบพิเรนนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เองค่ะผมแนะนำให้ใส่หมวกกันน็อกไปเล่นนะครับเพราะอาจารย์แข็งแรงมากจริงนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงนี้ดีกว่านะครับ10จังหวัดที่คนจีนเนี่ยชอบไปเที่ยวครับในประเทศไทยนะตลอด9ปีที่ผ่านมานะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นค่ะกว่า 30% นะครับที่พัฒนาขึ้นเนี่ยคือยอดคนเนี่ยคนจีนที่มาเที่ยวไทยเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยครับใช่แล้วเองนะคะก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันนั่นแหละค่ะว่าคนจีนเนี่ยจะชอบเมืองไทยแล้วก็รักประเทศไทยนั่นเองนะคะเขาก็เลยชอบที่จะไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดค่ะซึ่งรวบรวมมาแล้วนะคะว่ามีที่ไหนกันบ้างเองค่ะใช่นะครับมาเริ่มกันที่จังหวัดแรกเลยครับนั่นก็คือจุดศูนย์กลางของประเทศไทยเลยนะครับกรุงเทพมหานครใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคนจีนนิยมที่จะไปค่ะวัดพระแก้วเพื่อที่จะไปดูความสวยสดงดงามนะคะของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ความสวยสดงดงามนะคะของวัดพระแก้วด้วยใช่ครับผมยังมีวัดอรุณราชวรารามนะครับผมก็เป็นสถานที่ที่โอ้โหคนชอบไปมากๆเลยนะฮะอยากวัดโพวัดแจ้งอะไรอย่างนี้คุณนะแล้วก็รวมไปถึงนะคะที่ที่แบบยอดฮิตอีกอันนึงก็คือพระบรมมหาราชวังเนี่ยที่บอกนะคะก็คือความสวยงามค่ะอันนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนทางการนิดนึงไปเที่ยววัดวาอารามนะคะแต่ละสถานที่ค่ะแต่เกิดอยากจะไปแบบสนุกสนุกคนจีนก็ชอบไปค่ะถนนข้าวสารนะคะหรือว่าจะไปเยาวราชแล้วก็สีลมสีลมนี่เจอเยอะเลยโอ้ไนท์ไลฟ์เลยไนท์ไลฟ์มากเลยไปนี่เห็นคนจีนอยู่กันเต็มเลยนะครับเยาวราชนี่โอ้โหคนจีนเนี่ยก็มาชิมของอร่อยชิมของอร่อยนะครับใช่ก็น่ารักดีนะคือแบบว่าเวลาอย่างไปข้าวสารเนี่ยเราก็เจอคนจีนบ้างเจอเป็นกรุ๊ปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นชาติต่างชาติบ้างนะครับผสมผสานกันไปนะครับเติมมากๆนะครับมาถึงจังหวัดต่อไปดีกว่านะครับก็คือภูเก็ตครับค่ะภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นย่านเมืองเก่านั่นเองนะคะที่เขานิยมไปกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะนี่แหละครับแล้วมันมีเนี่ยแหลมนี่ไงครับแหลมพรมเทพแหลมพรมเทพนะครับหาดกำมะรานะครับหาดป่าตองนะครับหาดกะรนนะครับหาดกะรนนะครับเพราะมันที่นั่นเนี่ยมีภูเก็ตแฟนตาซีด้วยใช่ใช่คือหาดถ้าเกิดแหลมพรมเทพเนี่ยเขาจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันนึกออกปะถ้าเกิดเป็นหาดป่าตองก็จะไปเที่ยวทะเลหาดกะรนเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยไปนะแต่ป่าตองอ่ะเคยไปโอ้อาหารทะเลที่นั่นอร่อยมากเลยขนาดพูดถึงภูเก็ตตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีเลือดของปูเต็มปากเลยเลือดของแกไม่ใช่เลือดของปูเอาไม่ใช่เลือดปูเหรอใช่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 เหรอทำไมมันไม่หยุดสักทีเนี่ยเราลงใต้กันไปแล้วคราวนี้เราขึ้นเหนือกันบ้างค่ะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ yeah. เชียงใหม่นะคะคนจีนก็ชอบไปค่ะไปกันที่รอบคูเมืองประตูท่าแพนะคะตลาดนี่เลยตลาดวโรรสวโรรสเห็นไหมโอ้โหมีไนท์บาซ่าด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ที่นี่ถือว่าเป็นจังหวัดแห่งงานศิลปะนะ มันจะมีงานศิลปะเนี่ยแฝงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแถมอากาศดีด้วยคนชอบเย็นๆก็ต้องไปเชียงใหม่อยู่แล้วใช่แล้วนะคะคือเชียงใหม่มันผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองยะเนิบความเป็นเมืองกับธรรมชาติเนี่ยนึกออกปะคือคนไปก็จะชอบอีกฟิลนึงนั่นเองนะคะใช่นะครับผมมาที่จังหวัดต่อไปดีกว่านะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชาวจีนจะชอบไปเกาะสมุยนะครับนี่ถือว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์ของกลางอ่าวไทยเลยนะครับสวรรค์กลางอ่าวไทยค่ะถ้าเกิดจะเล่นน้ำทะเลนะคะก็ต้องไปหินตาหินยายค่ะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะไปแบบอารมณ์แบบชิลๆหน่อยก็หาดละไมอันนี้ฉันก็เคยไปสนุกดีหาดบางปอนะครับนี่มีหาดหัวถนนด้วยมีวัดพระใหญ่หาดละไมที่กุ๊กไก่ได้บอกไปนะครับคือวัดพระใหญ่เนี่ยนะคะคือจะค่อนข้างเป็นโอเพ่นนะครับผมโอเพ่นแล้วก็แดดเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าพระเนี่ยคือถ้าเกิดคุณมองเห็นจากข้างล่างเนี่ยคือใหญ่มากอยู่แล้วใช่ไหมพอขึ้นไปสักการะบูชาด้านบนเนี่ยโอ้โหคือตัววัดเนี่ยนะคะจะอยู่เหมือนแบบออกมาทางของสมุยอีกสักนิดนึงเหมือนเราข้ามไปอีกเกาะเล็กๆของสมุยอ่ะแต่เขามีสะพานข้ามให้เป็นปกติแหละแล้วพูดถึงทะเลไทยนี่ไม่แพ้ในชาติใดบนโลกใบนี้นะฮะสวยงามจริงๆนะครับมาที่จังหวัดต่อไปดีกว่านะครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเราสู่กันฟังใช่เหรออยุธยาแต่ก่อนนี้ยังนี่นะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับทีเด็ดของอยุธยาเลยนะครับ
โรตีสายไหมนะครับอร่อยมากคุณเมืองเก่าเมืองโบราณไม่ล่ะนี่พระราชวังบางปะอินใช่แล้วนะคะหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลวัดชัยยะวัฒนารามนั่นเองนะคะนี่มีวัดพระศรีสันเพชรด้วยแล้วมีวัดภูเขาทองด้วยนะฮะวัดมหาธาตุใช่อันนี้นี่คือแบบว่าเป็นวัดมหาธาตุที่เขาชอบไปที่มีพระพักของพระพุทธรูปอะค่ะเสียนค่ะของพระพุทธรูปอยู่ในต้นไม้ครับผมนี่แหละเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากครับใช่แล้วคนก็จะแบบไปนิยมไปถ่ายภาพกันเองนะคะแต่อันนี้หนึ่งอย่างเลยนะถ้าเกิดเราเจอคนจีนเนี่ยอันนี้เจอมากับตัวคือคนจีนเนี่ยเขาคงไม่รู้ว่าบางทีเห็นเป็นพระพุทธรูปที่อาจจะไม่มีเสียนแล้วเขาก็ไม่เห็นป้ายว่าห้ามอันนี้เนี่ยอย่างที่คุณปอบอกนะคุณปอจะเพจไอ้จงบอกเลยนะคะว่าสามารถเข้าไปบอกเขาได้เลยนะคะห้ามไปโพสต์ภาพคือเอาศีรษะตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยไปบอกเขาได้นะคะได้นะครับสามารถบอกเขาได้นะครับใช่ใช่คือบางทีเขาไม่รู้จริงๆหรือเขาอาจจะมองไม่เห็นป้ายจริงๆเราเป็นคนไทยเราเป็นเจ้าบ้านเราสามารถบอกได้ใช่ครับต่างที่ต่างวัฒนธรรมนะครับไม่รู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรผิดนะครับผมพอมาต่างที่นะครับมาที่จังหวัดต่อไปดีกว่านะครับจังหวัดชลบุรีครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับโอ้โหนี่คือพัทยาพัทยาจ้าพัทยานี่โอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปหมดเยอะเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ผมได้ไปบ่อยมากนะถ้าเป็นพื้นที่ทะเลนะครับไปในประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งได้เลยนะเหมือนกันเลยอ่ะมีมิโมซ่านะครับปราสาทเนี่ยสัจธรรมสัจธรรมนะครับมีตลาดน้ำ4ภาคโอ้ยไม่หมดเท่านี้มี Walking Street Walking Street ใช่แมสแซดแมสแซดแมสแซดได้แมสแซดจริงๆอ่ะ Walking Street อ่ะเลยเจอเป็นแบบว่าเวสเทิร์นมากกว่าป่ะเป็นชาวตะวันตกใช่ชาวตะวันตกนะฮะแล้วเขาจะตะวันออกกลางพยายามจะพูดกับเราว่าแมสแซดแมสแซดเราต่างหากพูดกับเขาก็จะมีสาวๆคอยเรียกผมเพราะผมเป็นต่างชาติไงแล้วก็มีอันนี้ไงนี่ล่าสุดก็จะเป็นสวนน้ำกับตูนเน็ตเวิร์กแล้วก็กับตูนเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่ก็จะชอบไปนี่ด้วยเหมือนกันเหมือนแบบไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยที่พัทยาอ๋ออัลคาซ่าทิฟฟานี่โชว์ใช่ไหมเนี่ยถ้าสมมติเราไปที่พัทยาส่วนใหญ่ก็จะไปกินร้านเนี่ยมุมอร่อยมาปูเป็นปูเป็นปูหรือลุงไหวบางทีก็ไม่ไหวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่หาดจอมเทียนพัทยากลางพัทยาใต้พัทยาเหนือหาดจอมเทียนก็จะมีประมาณนี้นะครับมีพิพิธภัณฑ์หมีด้วยนะหมีนี่จริงๆอันนี้ต้องเที่ยวเต็มไปหมดเลยเราก็จะเห็นคนจีนเยอะเหมือนกันที่พัทยานะคะครับมาต่อกันนะคะคราวนี้เราไปที่เชียงรายค่ะครับผมเราพาขึ้นเหนือล่องใต้ทำไมตะกี้ไปเชียงใหม่ทำไมไม่แวะเชียงรายเลยเนี่ยเหนื่อยอ๋อหรออยากลงมาสมุยก่อนแล้วก็มาพัทยาแล้วก็ค่อยแวะขึ้นไปเชียงรายใหม่เชียงรายนะคะก็จะมีค่ะพระธาตุดอยตุงอันนี้ก็ไปชื่นชมความงามเนาะก่อนหน้านี้จะเป็นไร่บุญรอดนะคะแล้วก็จะมีสวนแม่ฟ้าหลวงอันนี้ไปชื่นชมใครไปเชียงรายเนี่ยน่าจะเป็นแนวแบบชื่นชมธรรมชาติดอกไม้หรือว่านี่เลยค่ะวัดร่องขุ่นนั่นเองนี่ก็จะไปดูปฏิมากรรมความสวยงามมันเป็นงานศิลปะมันเป็นปรมัตถ์อาจารย์เนาะอาจารย์ไงก็จะมีวัดสีขาววัดสีดำค่ะนะครับก็ที่นั่นก็จะมีความสวยงามเนี่ยแตกต่างกันนะครับลองไปชมกันได้เลยนะใช่แล้วนะคะดอยแม่สลองหรือแบบเป็นตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะคนจีนเนี่ยชอบตลาดนัดบ้านเราเหมือนกันนะเขาชอบมากเลยบรรยากาศแบบไหนมาร์เก็ตอ่ะแบบวุ่นวายนิดๆนะครับดูแบบราคาถูกนิดหน่อยอะไรมีการต่อรองราคาแต่เขาก็ต่ออยู่ดีเขาก็ต่ออยู่ดีนะครับผมส่งมาด้วยนะลดได้ไหมอะไรมาถึงความสวยงามต่อไปดีกว่านะครับเกาะพีพีครับที่กระบี่ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดไปกระบี่เนี่ยนะคะมีหลายเกาะมากเลยนะที่เราอาจจะได้ไปเจอชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเกาะพีพีเอ่ยหรือว่าจะเป็นหมู่เกาะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ที่กระบี่เนี่ยจะมีทะเลแหวกนะคะมีจุดชมวิวที่สวยมากขึ้นไปหรือว่าเป็นมีสระมรกตที่เขาบอกว่าอะไรนะหลินกุ้ยเมืองไทยใช่ไหมกระบี่กุ้ยหลินเอ้าครับผมหลินกุ้ยโอ้โหมันจะบอกจะเห็นหลินจือเลยหลินหุ้ยหลินหุ้ยเลยนะกุ้ยหลินกุ้ยหลินสระมรกตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอนักท่องเที่ยวชาวจีนบ้างกันเองใช่นะครับถามกุ๊กไก่หน่อยจังหวัดไหนเนี่ยที่คนอยู่แล้วจะยากจนมากที่สุดครับคนอยู่แล้วยากมันก็มีหนี้สินเยอะที่สุดครับค่ะจังหวัดไหนที่คนอยู่แล้วมีหนี้สินมากที่สุดครับผมไม่รู้อ่ะเฉลยอะไรกระบี่ทำไมอ่ะติดตังค์ข้ามไปดีกว่านะครับสำหรับจังหวัดต่อไปนะครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีโอเคกาญจนบุรีติดตังค์แล้วเรียนเชิญอาจารย์จูมาต่อยอีกสักรอบได้ไหมคะนะครับผมอัพวาก่อนอัพวาก่อนสมุทรสงครามก็ดีครับข้ามไปสักนิดข้ามไปไกลเลยนี่มีตลาดอะไรตลาดล้มหุบซึ่งก็เนี่ยใครไปนะคะก็จะต้องไปอัมพวาเนาะถ้าไปสมุทรสงครามนะคะมีทั้งอัมพวาตลาดล่มหูบนะคะไปชมหิ่งห้อยไปเดินตลาดน้ำอันนี้เราจะได้เจอเยอะจริงๆนี่เจอเยอะจริงก็ถ้าเกิดไปสามที่จะได้เจอแน่นอนใช่นะครับก็มีแบบว่าการค้าขายเนี่ยทางเรือกันย้อนยุคไปสมัยก่อนนะครับตกกลางคืนเนี่ยดูเนี่ยบรรยากาศสวยงามขนาดนี้เหมือนย้อนไปอยู่แบบสมัยแบบ
พ่อขุนบานเมืองอ่ะพ่อขุนบานเมืองเมื่องงไว้ก่อนไม่เข้าใจหรอกงงเห็นไหมปล่อยให้งงไปเลยนะครับอัมพวาใช่ครับมาถึงสถานที่ต่อไปดีกว่าครับการนัจจะของคุณอ่ะการนัจจะบุรีอันนี้สนุกมากนะ คือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเรายังชอบเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่พักอ่ะที่มีเครื่องเล่นด้วยอ่ะเออแล้วก็สามารถไปล่องแพก็ได้ไปดูอุทยานแห่งชาติก็ได้นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะพาทัวร์จีนเนี่ยไปล่องแพด้วยใช่ก็มีเหมือนกันไปดูน้ำตกไซโยกันอย่างเงี้ยนะไปดูอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะครับค่ะแล้วก็มีวัดถ้ำเสือใช่นะคะอันนี้ก็น่าจะแบบไปแบบ1คืนเนาะ2วัน1คืนอะไรประมาณ3วันก็ได้นะครับผมนี่ไอ้นี่เรื่องเขาอะไรเขาช้างเผือกว่าใช่ไหมผมเคยไปปีนเนี่ยผมเคยพิชิตเขาช้างเผือกมาแล้วนะจริงปะเนี่ยใช่จริงๆความสูงเนี่ย 1,280 เมตรเนี่ยวัดจากน้ำทะเลน้ำทะเลนะครับโอ้โหแล้วแบบมันมีอันเนี้ยสันคมมีดไงสันคมมีดคือมันเหมือนมีดจริงๆอ่ะบางเฉียบเลยถ้าตกลงไปเนี่ยคือเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะได้ไปเป็นเขาช้างเผือกแถวนั้นเลยนะครับเป็นอาหารเป็นปุ๋ยให้เขาเลยกลับไปอยู่วัดเซาลินใช่ไปวัดเซาลินเลยนะครับโอ้สวยงามมากแต่มันจะเปิดให้เข้าเนี่ยแค่ประมาณ3เดือนเท่านั้น3เดือนใช่รับในช่วงไหนคะช่วงต้นปีช่วงประมาณช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้เพราะว่าถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไปช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะแบบพื้นที่ลื่นเนาะใช่ไหมหรือจะเจอแบบว่าหินดินถล่มโอ้โหพระเจ้าวันนั้นเนี่ยผมไปเมษาค่ะนะฮะร้อนร้อนด้วยวันนั้นนั่นฝนตกลงคนสุดท้ายโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยยกมาหมดเลยขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอดมันเป็นทางอันตรายมากจริงนะครับก็สวยงามจริงค่ะก็เรียกว่าเป็น10สถานที่10จังหวัดเองนะคะที่คนจีนเนี่ยนิยมมาเที่ยวมากๆเลยค่ะในเมืองไทยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เราสามารถแนะนำให้เขาไปเที่ยวได้รวมถึงตัวเราเองนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปแต่ละที่เนี่ยคือน่าเสียดายนะใช่นะครับเป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยยังไม่ได้เที่ยวในประเทศไทยให้ครบเลยนะฮะดันจะพยายามไปเที่ยวต่างประเทศกันเออแล้วก็เราเที่ยวไทยเยอะๆนะครับเที่ยวไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีแนะนำคนจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะเราไปพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมามีเรื่องราวข่าวก็10รออยู่ค่ะ